การเมคโอเวอร์ที่ดีที่สุดของ4ผู้ที่โชคดีที่สุดกับฝีมือแพทย์ที่เชี่ยวชาญที่สุด Beauty Magic พร้อมแล้วใช่ไหมครับไปสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beauty Magic รายการ Reality ที่จะทำให้คุณสวยหล่อในแบบที่คุณอยากเป็น Makeover is easy โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับสบายๆวันนี้มารีแลกซ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้นะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังชมรายการ Reality ที่ทำให้คุณสวยหล่อโดยปฏิบัติการ Makeover ของเรานะครับขอย้ำกติกากันอีกสักนิดนึงนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยสมัครมาจากทั่วประเทศกว่า1,000 คนและเราคัดให้เหลือเพียง4 คนเท่านั้นและตอนนี้เขาและเธอทั้ง4 คนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยทีเดียวครับก็ครั้งที่เราฟุบอนันต์ไปเลเซอร์เป็นเลเซอร์หน้าทำเป็นเฟกเซลครับจะช่วยในเรื่องของลดรอยดำหลุมสิวแล้วก็พวกสิ่งต่างๆที่เกิดมาจากสิวแล้วมันจะทำให้หน้าดูขาวใสขึ้นมันได้ผลโอเคเลยเพราะว่าปุ๊บทำไป2 ครั้งแล้วครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆก็คือรอยดำมันจะหายไปแล้วก็สิวตรงกรอบเนี่ยรอบแรกที่ทำไปเนี่ยสิวจะขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนว่าเป็นการขับออกมาให้หมดไส้สิวตรงกรอบหน้ามันก็จะเยอะมากแต่พอเราทำครั้งที่2สิวมันก็จะหายไปหมดเลยมันก็จะเหลือแต่เม็ดใหญ่ที่มันพร้อมที่จะขึ้นมันก็ออกมาแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสิวเราจะหายไปโดยปริยายเลยกลายเป็นเซลล์ผิวใหม่ที่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ซึ่งตอนนี้ฟุกก็อยู่ระหว่างพักฟื้นเพราะว่าหน้าฟุกเป็นคนแดงง่ายตอนนี้หมอเขาก็กำลังช่วยกันดูอยู่ว่าจะทำไงให้หน้ามันหายแดงไวที่สุดครับปากเนี่ยตอนที่ทำหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วคืออย่างของฟุกนะฟุกทำปากไปอีกวันนึงฟุกก็คือไปกินซุกี้เลยมันก็ถามว่าเจ็บไหมคือมันก็นิดนึงเพราะว่ามันเหมือนว่าปากเราเพิ่งเย็บมันเพิ่งยังไม่ติดกันมากแต่ก็คือมันก็ไม่ได้เจ็บถึงขนาดเราทนไม่ได้ใช่แต่ก็คือแค่ระวังเรื่องของการติดเชื้ออย่า กินของเผ็ดแค่นั้นเองปากเนี่ยก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนนึงมันก็จะเข้าที่เพราะว่าไตข้างในเนี่ยมันยังเป็นแข็งๆอยู่แต่ก็คือมันจางลงไปจากเมื่อประมาณเดือนที่แล้วใช่ตอนนี้ก็คือเราต้องขยันทาพวกขี้ผึ้งพวกอะไรเพื่อให้ปากเราดูชุ่มชื้นตลอดเวลาครับเพราะว่าถ้าปากแห้งมาเนี่ยเนื้อมันจะลอกแล้วจะทำให้เราเจ็บปากด้วยก็แค่ดูเรื่องความสะอาดไม่ให้แผลติดเชื้อแค่นั้นเองตาคือกีดและดูดไขมันออกไปครับแล้วก็ย้ำชั้นตาให้มันเห็นได้ชัดขึ้นของฟุกเนี่ยทำไปประมาณ8 มิลจะดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าแต่ถ้าผู้หญิงปกติคือเขาต้องการความกลมโตเขาก็จะเพิ่มมิลขึ้นไปอีกเยอะๆใช่ตามันก็จะดูถ้าเพิ่มมิลไปอีกตามันก็จะดูหวานแต่คือคุณหมอเห็นว่าเราเป็นผู้ชายควรที่จะให้มันดูธรรมชาติดีกว่าไม่ควรที่จะดูตาหวานเกินไปครับน้ำหนักเรื่องน้ำหนักนี่คือตอนแรกฟุกเข้ามาน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ57ใช่แล้วก็พอคุณหมอบอกอาทิตย์นั้นคุณหมอบอกให้ไปเพิ่มน้ำหนักก็คือ1 เดือนเต็มๆที่เราเพิ่มน้ำหนักก็เพิ่มมาเป็นจาก57ก็เป็น66 9 โลแล้วพอมาถ่ายรายการคุณหมอบอกว่ามันฟูไป1 เดือนต่อมาเราก็เลยไปลดให้มันเหลือประมาณ62-63ครับเพื่อที่จะได้ให้มันเพราะว่าเทปที่แล้วถ้าสังเกตดูคือน่าจะแก้มจะป่องมากเลยคุณหมอก็เลยให้แบบไปลดดีกว่ามันฟุกเป็นคนน้ำหนักเหวี่ยงอยู่แล้วก็คือเพิ่มมาเนี่ยเพิ่มค่อนข้างยากแต่ถ้ามันจะลดลงมามันเหมือนว่ามันคือเราไม่กินข้าววันเดียว2 วันแบบนี้หรือกินน้อยๆแล้วเราออกกำลังกายเบิร์นนิดหน่อย
มันก็ลงมาแล้วมันไม่ได้ยากลำบากอะไรครับฟีดแบคก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเราก็ทำไปหลายอย่างแล้วครับก็ก่อนที่จะทำเนี่ยเราเป็นคนที่ผิวแบบมีจุดเล็กๆจุดดำๆเล็กๆตอนนี้มันก็หายไปแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องจมูกปากตาอะไรแบบนี้เขาก็มีแต่คนชมว่าแบบจมูกดูธรรมชาติมากและปากเนี่ยก็คือมันไม่บางเกินไปเหมือนบางคนแบบบางจนแบบมันดูตึงๆดูไม่เป็นธรรมชาติเขาก็แบบได้รับผลตอบรับดีมากๆครับภูมิใจไหมตอนนี้ยังไม่กล้าพูดเต็มปากเพราะว่าเราเหลืออีกอย่างนึงคือมันเหมือนเป็นภารกิจที่เราเข้ามาในโครงการนี้แล้วเราต้องทำก็คือเราต้องบิวร่างกายเราให้แบบค่อนข้างที่จะมีกล้ามเนื้อนิดนึงซึ่งตอนนี้มันเป็นภารกิจหลักที่ฟุกต้องดำเนินต่อไปดังนั้นยังไม่อยากพูดอะไรมากไว้ค่อยดูตอนที่เราจบเทปกันดีกว่าว่าผลลัพธ์มันจะออกเป็นยังไงครับคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้ครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แอนตี้เรื่องพวกนี้ด้วยและก็เห็นลูกมีความทำออกมาลูกมีความมั่นใจขึ้นลูกมีความสุขเขาก็ดีใจด้วยเพราะว่าครอบครัวฟุกค่อนข้างที่จะเปิดเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยซีเรียสอะไรครับอยากจะบอกกับคนที่กลัวเรื่องของการทำศัลยกรรมคือมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องกลัวฟุกเองก็กลัวแต่คือถ้าเรามั่นใจในตัวของคลินิกที่เราเลือกแล้วแพทย์ที่เราเลือกแล้วว่าเชี่ยวชาญทางด้านนั้นจริงๆเราก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเพราะว่ายังไงเขาก็ทำออกมาให้เราดีที่สุดตั้งแต่แรกเลยที่ทำหน้าก็คือได้ทำเลเซอร์วีบีมก็คือว่าทำแบบลดรอยแดงเพราะตอนนั้นสิวเยอะมากแล้วที่หมอก็เลยให้กินยายาขับออกมาหน้าก็จะแบบมีแต่สิวเต็มหน้าไปหมดเลยสักประมาณเดือนนึงบอกหมอว่าใกล้จะรับปริญญาแล้วก็เลยขอหมอบอกว่าขอแบบให้มันหายเร็วให้ทันรับปริญญาได้ไหมอะไรเงี้ยหมอก็เลยช่วยเต็มที่ก็ภายใน1เดือนนะคะสิวหายแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแล้วก็แต่งหน้าได้หลังจากนั้นมาก็กินยาอยู่แล้วก็ได้ทำแฟกเซลนี่ก็คือช่วยเรื่องหลุมแล้วก็รอยแผลเป็นก็ทำไปเรื่อยๆตอนนี้ทำได้2ครั้งแล้วใช่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำจมูกแล้วก็ทำตาค่ะใช่แค่นี้ค่ะพอใจมากเพราะว่ากลับไปที่บ้านแล้วแม่แบบพาไปแนะนำเพื่อนเขาว่าเนี่ยลูกสาวนะอะไรเงี้ยทุกคนแบบหูไม่น่าเชื่อเลยจากที่ดูในทีวีทำไมมันแบบมันเละขนาดนั้นแล้วทำไมตัวจริงแบบสวยจังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็พาไปแนะนำดีใจมีคนทักว่าสวยเพื่อนก็บอกว่าสวยผอมลงนะอะไรเงี้ยรู้สึกดีมั่นใจขึ้นค่ะใช่ไม่เคยคิดว่าจะมีรายการแบบนี้จะไม่คิดว่าหมอเขาจะรับเราเข้ามาเพราะคิดว่าเราเป็นสิวเยอะจนแบบทำให้แบบหมอเขาจะกล้ารักษาเราหรอคิดว่าตอนแรกหมอไม่เลือกเพราะว่าเป็นเยอะเกินไปเยอะจนแบบร้องไห้แบบร้องไห้ทุกวันไปโรงเรียนก็คือไปมหาลัยก็คือไปมหาลัยแล้วกลับบ้านไม่เจอสังคมไม่เจอใครโรงอาหารนี่คือไม่ไปเลยตลอด4ปีที่ผ่านมาคือไม่ไปเลยไม่เหยียบโรงอาหารเลยเพราะว่าสิวเยอะจะกลับมากินข้าวบ้านตลอดใช่อายคนอื่นเวลาแบบซื้อของอะไรเงี้ยก็จะแบบใส่หมวกกันน็อกซื้อมันอายที่แบบทำไมเราเป็นสิวเยอะอะไรเงี้ยมีแต่คนมองหน้าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเราเหนื่อยที่จะตอบคำถามแล้วค่ะใช่จนมาเจอรายการเนี่ยมันทำให้เราแบบตอนแรกก็คิดว่าไม่หายแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอแค่ระยะเวลาแค่1เดือนอะแต่ระหว่าง1เดือนที่รักษานี่ก็คือทรมานเหมือนกันเพราะว่าหมอเขาขับสิวออกมาแล้วเราเป็นคนสิวเยอะก็คือออกมาทุกนูอนูรูขุมขนของใบหน้าเลยมันเยอะจนแบบไม่กล้าไปไหนอ่ะก็คืออยู่บ้านตลอด1เดือนหลังจากนั้นมันก็เริ่มดีขึ้นจนมีแต่คนบอกว่าหน้าดีขึ้นจนตอนนี้มีแต่คนทักว่าโอเคสวยขึ้นแล้วใช่พ่อกับแม่บอกว่าโหถ้าไม่ได้รายการนี้ถ้าไม่ได้คลินิกนี้คงไม่มีปัญญาไปรักษาที่ไหนหรอกเพราะว่าการที่ไปรักษาคลินิกต่างๆเขาก็คือว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายแพงจนเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้ก็คือต้องไปแบบซื้อยาตามท้องตลาดหรือเนี่ยจนทำให้เราเป็นแบบนี้เป็นสิวใช่เพราะอยากหายไงคะใช่แต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปรักษาตามคลินิกต่างๆจนมาเจอคลินิกนี้มันทำให้เราแบบเกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณหมอดาหมอทีหมอแบงค์หมอกัมปนาทหมอต่างๆที่แบบรักษาหนูจนหนูสิวหายขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้ทำให้หนูไปไหนมั่นใจใครทักก็บอกว่าสวยขึ้นทำให้เรามั่นใจตอนนี้น้ำหนักลงแล้วค่ะใ
ช่แต่ว่ายังไม่ได้ไปช่างเลยเพราะว่าแต่ครั้งที่แล้วประมาณ49แต่คิดว่าครั้งนี้ประมาณ47-48เพราะว่าพยายามทำให้มันลงแต่คิดว่าลงได้แล้วใช่เราคิดว่าหุ่นเราไม่ดีพอหุ่นเราแบบขาก็ใหญ่อะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าทำไมเราไม่ทำตัวเองให้ดูดีให้คนอื่นเขามองว่าเฮ้ยดูดีนะทำไมหุ่นเขาดีจังเลยอะไรเงี้ยเราอยากให้คนที่เขาแบบมองเราให้เขาแบบว่ามาพูดกับเราแบบนี้ว่าอุ้ยทำไมหุ่นดีจังเลยมีแบบโอ้ครบทุกอย่างแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบว่าทำให้เราแบบมีกำลังใจในการลดน้ำหนักได้ใช่คิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะใช่แต่แบบอยากดูดไขมันออกไขมันที่ขาเพราะเป็นคนขาใหญ่ใช่พอถ้าดูดไขมันออกปุ๊บทุกอย่างก็คิดว่าดีขึ้นแล้วคิดว่าดีหมดทุกอย่างแล้วใช่เขาคิดว่าไม่อยากเสริมอะไรแล้วค่ะเพื่อนๆอีก3คนที่เหลือทั้งฟุกแนทพี่แนทพี่ไอบวบทุกคนดูดีกันหมดเลยทุกคนสวยกันหมดโดยเฉพาะพี่ไอบวบนี่คือสวยแบบแตกต่างมากเลยอ่ะหน้าสวยสวยทุกอย่างเลยจนแบบเราก็คิดว่าเราจะต้องเป็นเหมือน3คนนี้สิอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็อยากจะบอกทุกๆคนที่เหมือนเคยตกอยู่ในภวังค์แบบกิ่งก็คือว่าเป็นสิวแบบเครียดไม่มีทางรักษาแล้วให้ดูกิ่งเป็นตัวอย่างว่ากิ่งยังมีกำลังใจยังกล้าที่จะเดินออกไปไหนยังกล้าที่จะไปเจอผู้คนแต่บางทีมันก็มีความรู้สึกอายแต่อยากให้เพื่อนๆทุกคนมีกำลังใจเหมือนกิ่งคิดว่าสักวันเราต้องหายสิวเราจะต้องดีขึ้นหน้าเราจะต้องสวยใสกลับมาเหมือนเดิมจะต้องแบบเวลาเห็นใครที่เขาสวยหรืออะไรแบบนี้เราคิดว่าเราจะต้องสวยเหมือนเขาให้ได้ใช่อยากจะบอกทุกคนให้กำลังใจทุกคนค่ะในชีวิตคิดว่าไม่มีโอกาสที่สิวจะหายแล้วไม่มีโอกาสที่หน้าจะกลับมาเนียนได้เหมือนคนอื่นแต่พอมาเจอรายการนี้มาสมัครรู้สึกว่ามันทำให้เรามีชีวิตใหม่ทำให้เราแบบเหมือนเกิดใหม่อะค่ะหนูคิดว่าวันสุดท้ายหนูจะต้องสวยมากก็ที่อยากทำลำดับต่อไปก็จะเป็นขาเพราะว่าช่วงนี้ก็ลดน้ำหนักมาได้จุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบเหมือนทำขาเงี้ยก็ทำให้แบบเหมือนมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนใส่ชุดอย่างที่เราอยากใส่ได้แล้วก็มีตาว่าอยากตาโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทักทุกคนที่ทำงานในเพื่อนใน Facebook เพื่อนเก่าที่เจออะไรเงี้ยค่ะใช่ชัดๆเลยก็คือผอมลงแล้วก็รูปหน้าแบบหน้าเล็กลงแล้วก็แบบสวยขึ้นแต่จมูกเนี่ยตอนแรกหนูมีปัญหาตรงมันไม่มีเนื้อจมูกเลยก็เลยทำได้แค่เตี้ยๆคนก็ทักว่าแบบหน้าสวยขึ้นเนี่ยแต่เขาก็ไม่บอกนะว่าไปทำจมูกมาหรอไงเพราะมันยังไม่ชัดไงแต่ก็แบบบอกโดยรวมแบบเฮ้ยมันดูดีขึ้นมากแบบทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีเนี่ยทั้งโบท็อกซ์เลเซอร์น้ำหนักลดอีกหน้าหนูก็เลยเล็กลงไปเลยคิดถูกมากตอนนี้ก็แบบว่าลักคลินิกมากเลยอ่ะมันรู้สึกว่าแบบทำให้เราแบบมีกำลังใจทำอะไรทุกวันได้ไปทำงานเครียดแต่ก็แบบน้อยก็ยังสวยเนาะอะไรเงี้ยมองหน้าตัวเองก็ชื่นใจแต่ก่อนก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่อะไรมากแต่ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทุกวันเนาะจะไปทำจมูกที่ไหนดีจะลดน้ำหนักยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดพอมีโครงการเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวมันก็สวยเดี๋ยวก็เหลือ50อย่างที่เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยก่อนเข้าโครงการนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็ลดไปทั้งหมด7โลประมาณ68เหลือ61ค่ะวิธีการใช่ไหมคะก็ลดปรับเปลี่ยนเรื่องการทานอาหารนะคะใช่ก็มาวิเคราะห์ดูว่าแต่ก่อนที่เราอ้วนแล้วไม่ลงเนี่ยมันเพราะอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกกำลังกายช่วงเย็นหลังเลิกงานอาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ว่าก็พยายามไปที่หนูต้องลดน้ำหนักเนี่ยมีความตั้งใจมากอย่างทุกวันเนี่ยก็เพื่อรู้สึกว่าเราได้เข้าโครงการเนี้ยแล้วทุกอย่างอ่ะคุณหมออ่ะเขาให้เราหมดเลยคือมันทำได้อ่ะมันแบบเขาทำจมูกให้ทำเลเซอร์ให้ทำอะไรให้แล้วแบบทำไมอ่ะเราน้ำหนัก68เท่าเดิมเราจะไม่พยายามเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกๆหนูก็ยังแบบหนูยังแบบปรับตัวไม่ได้ไงหนูก็ลดของหนูเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยลดพอหลังๆเนี้ยค่ะก็ค่อยๆแบบเขาเต็มที่กับเรามากเลยเนาะทำอะไรจริงเลยทุ่มกับเราจริงแค่เราทนหิวเหนื่อยแค่เนี้ยก็ทำไมทำไม่ได้ก็เลยพยายามลดถ้าสมมติว่าให้มาทำเองเนี้ยค่ะลดน้ำหนักศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่ได้มาถ้าทำเองก็คงแบบ
ไม่สามารถจะจ่ายตรงนี้ได้ไม่มีสตังค์ขนาดนั้นนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าแบบเหมือนได้เกิดใหม่ไทยหลายๆอย่างเลยค่ะคุณแม่คือให้กำลังใจตอนแรกเขาก็เฮ้ยจะดีหรอจะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆเขาเริ่มรู้จักคลินิกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ส่งเสริมมากแล้วเขาก็รู้ว่าหนูก็คือจะมีปมด้อยเรื่องแบบหุ่นแล้วก็หน้าตาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วพออันเนี้ยมันเหมือนแบบมันไม่ได้จากธรรมดานะมันจากแบบแย่กลายเป็นสวยไปเลยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบเกิดได้ยากในชีวิตคนคนหนึ่งเงี้ยค่ะญาติๆอะไรเงี้ยที่เคยว่าเงี้ยแบบเลี้ยงยังไงอ่ะให้แบบอ้วนเงี้ยหน้าเงี้ยสิวตึมเงี้ยเขาก็โทรมาชมแบบเออดีเนาะอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนความคิดจากการศัลยกรรมไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือทำมาเราไม่ได้แบบเกินไปเงี้ยดูสวยธรรมชาติเงี้ยค่ะเออหลายอย่างเลยบอกว่ายังไงแนทก็เป็นแอร์ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแต่คนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบดูถูกหลายๆอย่างก็คือแบบก็ต่อไปนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเออจะทำให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ขอบคุณเขาที่แบบเป็นแรงผลักดันด้วยเออเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แบบชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยดีใจมากเลยอะที่ได้รับเลือกให้เข้ามาถึงแม้จะไม่ได้เป็น4คนแรกอะมาแทนนะแต่ก็รู้สึกว่าแบบยังไงเราก็อยู่ในสายตาหมอที่หมอเลือกมาอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกแบบถึงแม้จะมีอุปสรรคลำบากบ้างเงี้ยตรงนี้ออกกำลังกายแล้วทำงานก็เครียดแต่ก็รู้สึกว่าก็ยังโชคดีกว่าหลายคนเงี้ยถ้าให้มาทำเองข้างอะไรหลายหมื่นเนี่ยมันไม่มีปัญญาทำแน่ๆอ่ะรอบที่แล้วทำไบโอโคนค่ะไบโอโคนก็คือคล้ายๆเห็นเขาบอกเหมือนกันร้อยไหมร้อยไหมเพื่อให้มันกระชับหน้าแล้วก็ตึงขึ้นก็ใช้เวลาพักฟื้นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะทำวันแรกๆก็คือจะยังอ้าปากลำบากนิดนึงเลยค่ะมันจะยังเจ็บๆก็พอหลังจากอาทิตย์หนึ่งไปก็เริ่มฟื้นตัวแล้วก็หายบวมอะไรเงี้ยหน้าก็เข้าทีเข้าทางก็มีแต่คนชมค่ะว่าหน้าเด็กก็เห็นเขาว่าเป็นการใช้ใหม่จากฝรั่งเศสค่ะค่อยๆลอยขึ้นไปทีละเส้นหมอจะมาก่อนเป็นจุดว่าตรงไหนที่เราต้องยกขึ้นแล้วก็จะมีการเปิดแผลข้างๆแล้วก็ร้อยไหมเสร็จแล้วก็จะเก็บปมไว้ตรงนี้ทีนี้เวลาตอนนี้เขาเป็นนวัตกรรมใหม่เขาจะไม่ใช่ไหมละลายหรือว่าไหมที่เป็นเส้นๆเวลาที่เก็บแผลเขาจะใช้เหมือนเป็นแม็กสแตปเปิลพอจำได้ว่าตอนที่เขาแม็กก็แบบตกใจสุดขีดว่าแบบเสียงมันดังเหมือนเวลาเรายิงแม็กเย็บกล่องก็จะแบบตกใจจำได้ว่าเยอะค่ะแล้วพอไปส่องกระจกก็จะเห็นเป็นสีเงินก็ไปตอนนั้นก็ไปถามเขาว่าพี่ถ้าเกิดว่ามันโดนน้ำหรือเหงื่ออ่อนมันจะขึ้นสนิมไหมเขาบอกอ๋อไม่ใช่มันจะเป็นแม็กพิเศษสำหรับทำนี้เพราะว่ามันจะลงไปในชั้นผิวหนังน้อยกว่าถ้าเราใช้ไหมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องเย็บลงไปลึกอีกชั้นผิวชั้นนึงแต่ถ้าใช้ตรงนี้มันเหมือนการดึงผิวขึ้นมาแล้วเย็บแม็กสแตปเปิลแล้วก็10วันมาเอาออกมันก็จะแบบระคายเคืองกับผิวน้อยมากก็จะสระผมไม่ได้10วันก็จะเป็นอะไรไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เพื่อนก็พยายามที่จะเช็ดนะคะพยายามที่จะทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงที่ไปทำงานก็เป็นช่วงที่ไปฝึกอบรมพอดีก็เกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยก็ต้องแจ้งเขาว่าเราแต่งหน้าทำผมไม่ได้ก็เลยจะกลายเป็นแบบไม่สวยที่สุดในนั้นค่ะแต่พอวันสุดท้ายที่เราสระผมแต่งหน้าได้แล้วก็กลายเป็นว่าสวยกับน้องๆอายุ25มีคนชมรู้สึกว่าแบบต้องแบบขอบคุณคุณหมอมากๆเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่ไปเจอญาติเขาก็จำไม่ได้แต่แล้วเขาก็รับไหว้สวัสดีเออคุยแบบเออไปไหนหรออะไรเงี้ยแล้วก็ทำไมวันนี้ญาติเราคุยกับเราน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่าเจ๊ทำไมวันนี้เจ๊แบบเหมือนแบบไม่เต็มใจคุยด้วยเพราะเอาเขาคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องว่าจำไม่ได้ว่าเป็นหลานตัวเองจำไม่ได้วันนั้นจำได้เลยว่าไปเทรนที่โรงแรมเวสตินแล้วก็แกเดินมาจากเทอร์มินอล21มาเจอกันแล้วก็ทักเนี่ยเจ๊สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยบอกอ๋อทำงานที่ไหนเหรออ๋ออยู่ชั้นนี้เหรอเอออยู่ตึกเดียวกันอะไรเงี้ย
ทำไมเขาแบบไม่เหมือนทุกทีก็ต้องแบบมาตบหัวรูปหลังเป็นไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเจกวันนี้เจกไม่เห็นคุยด้วยเลยอะไรเงี้ยแบบโกรธอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้โทรไปคุยเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่น้องที่ตึกเราบอกอ๋อไม่ใช่เจกนี่เนี่ยยายบวมไงหลานเจกเขาบอกว่าเขาก็มองเฮ้ยใช่หรอไม่ทำอะไรมาทำสวยเขาบอกว่าเขาคิดว่าเด็กที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยก็บอกว่าอ๋องั้นอาเจกต้องไปดูช่อง5แล้วนะทุกวันนะคัตเตอร์เดี๋ยวอาเจกต้องไปโปรโมทให้เพราะว่าที่บ้านน่ะจะญาติเยอะมาอาเจกอย่าลืมนะวันนะคัตเตอร์ไปโปรโมทด้วยเพราะอาเจกชอบเล่น Facebook อาเจกเขาก็แบบเนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันนะทำไมทำแล้วสวยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปให้แฟนทำบ้าง เพื่อนๆที่ทำงานนะคะเขาก็จะบอกว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นแล้วคืออย่างช่วงที่เราเทรนเนี่ยเราต้องไปเทรนกับเด็กๆส่วนใหญ่เด็กๆก็จะแบบ24 25แล้วเราแบบ39เลยเขาไปเทรนเขาบอกว่าแบบรู้สึกว่ายิ่งเทรนยิ่งเด็กลงเลยไงเขาบอกเป็นเพราะว่าอยู่กับเด็กๆหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เพราะว่าสยามเลเซอร์คลินิกก็จะเล่าให้เขาฟังว่าเรามีโครงการอย่างนี้เขาก็แบบสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกหน้ามันเด้งขึ้นมันใสขึ้นมันตึงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ไม่เชื่อว่าเราไปทำจมูกกับทำตามาเขาบอกว่าคือมันดูธรรมชาติมากเขาทุกคนก็จะแบบขอดูหน่อยแบบขอดูหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีแผนไม่มีอะไรเวลาที่เราส่องกระจกใช่ไหมคะก็จะแบบเฮ้ยนี่เราหล่ออะไรเงี้ยทำไมแบบสวยขึ้นจริงๆเนาะเพราะว่าจริงๆเวลาคนชมเนี้ยก็ไม่อยากจะแบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันกลัวมันจะเหลิงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันนั่งส่องสวยขึ้นจริงๆแล้วก็จะเอารูปตอนตัวเองเป็นแอร์แรกๆมาตั้งไว้ข้างกระจกแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเราจะเหมือนกันในรูปก็คิดว่าสักวันนึงว่าเวลาเราไปบินเงี้ยเราอยากจะแบบเหมือนกับวันแรกๆที่เราเข้าไปบินเราเฟรชเราน่ารักอะไรเงี้ยน่าใสความรู้สึกก็คิดถูกต้องไหมเข้ามาโครงการนี้ถูกต้องอย่างแรงแล้วก็คืออยากจะลงไปกับคุณหมอทุกคนเลยว่าแบบเขาทำให้แบบชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปแบบเยอะมากจากไม่มีงานได้งานที่เราชอบงานที่เราฝันงานที่เราอยากเป็นคือมาเร็วกว่าที่เราคิดไว้มาเร็วกว่าที่เราคิดไว้เยอะแล้วก็คือทุกคนก็ให้การสนับสนุนหมดเป็นกำลังใจให้ตลอดเจ้านายเชียร์ทุกครั้งช่อง5ทุกครั้งวันนักขัตฤกษ์เจ้านายจะดูก็ต้องบอกว่าขอบคุณคุณหมอมากค่ะคือถ้ามีโอกาสเราก็จะแบบลงไปกราบเท้าคุณหมอทุกคนค่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้คือไม่คิดว่าแบบตัวเองจะได้กลับมาเป็นนางฟ้ารีเทิร์นอย่างที่แบบเป็นได้ทุกวันนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วคือยิ่งเราเป็นสายการบินของคนไทยค่ะเขาโบกมือเซย์กู๊ดบายก่อนเลยถ้าเราแบบอายุเกิน28จริงๆมันคืออาชีพนี้ต้องยอมรับอย่างว่าเราขายหน้าตาด้วยนอกจากมีเซอร์วิสมายมีประสบการณ์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ appearance ของเรากรูมมิ่งของเรารูปร่างหน้าตาต้องมาก่อนก็เหมือนกับคุณหมอให้ชีวิตใหม่กับเราค่ะคือเคยคิดว่าตัวเองแบบหมดหวังไปแล้วคิดว่าชีวิตนี้เราจะไปทำอะไรได้ก็พอแบบพอได้มาถึงวันนี้ก็รู้สึกเหมือนเราเป็นอีกคนนึงแล้วอะเราได้ชีวิตใหม่ถึงแม้วันนี้ยังจะไม่ถึงตรงจุดสุดท้ายที่เราจะขึ้นไปบินอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาได้ขึ้นทางแล้ววันนี้คนแรกที่จะทำการ make over นะครับก็คือ S1 ฟลุ๊กไปชมกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกับเขากันบ้างสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะดับแรกชมเลยว่าฟลุ๊กนี่ตอนนี้แบบว่าบึกขึ้นเยอะเลยนะคะเป็นไงบ้างในเรื่องของน้ำหนักแล้วรูปร่างดูแลแบบไหนคะก็ดูแลตอนแรกที่ไปให้เพิ่มน้ำหนักฟุกคือเพิ่มมาตั้ง9โลแล้วฟุกก็เลยรู้สึกหน้ามันพองๆแล้วตัวมันก็พองเกินที่สมควรฟุกก็เลยเอาลงมาให้เหลือประมาณ62 63แล้วก็ไปเล่นฟิตเนสกับเทรนเนอร์ใช่ครับอาทิตย์ละ2ครั้งแล้วก็ควบคุมอาหารให้กินเนื้อไก่เยอะๆแล้วก็พยายามให้น้ำหนักไม่ลงไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปดูผอมอีกครับฟุกรู้สึกโอเคกับรูปร่างตัวเองตอนนี้มั้ยคะเป็นไงบ้างรู้สึกโอเคขึ้นครับแต่อยากให้มันมีกล้ามเนื้อกว่านี้เราก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆค่ะทีนี้พอผ่านเรื่องรูปร่างแล้วตอนนี้เรื่องของฟลุ๊กเองเนี่ยทำมาเกือบครบแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมา
มีแต่คนชมว่าแบบจมูกดูเป็นธรรมชาติมากเลยแล้วแบบเพื่อนอยากทำมีแต่คนอยากทำปากเพราะว่าปกติแล้วเพื่อนฟุกเนี่ยส่วนมากถ้าเด็กสมัยนี้คือเขาจะทำแค่จมูกกับตาอย่างเดียวยังไม่ค่อยมีใครแบบปากนี่ยังไม่ค่อยที่จะดังแต่พอฟุกทำเนี่ยเพื่อนก็บอกมันแบบบางขึ้นเยอะเลยแล้วแบบมีแต่คนอยากทำค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นน้องฟลุ๊กไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะก็คือดูแลในเรื่องของรูปร่างต่อนะคะแต่ทีนี้เนี่ยฟลุ๊กน่าจะรู้ตัวว่าฟลุ๊กยังมีในเรื่องของแผลเป็นสิวอยู่ใช่ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยากแล้วรักษานานนิดนึงวันนี้เดี๋ยวเราทำฟลักเซลเหมือนเดิมนะคะเป็นเลเซอร์ปลุกผิวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเน้นว่าระหว่างนี้อยากให้ฟลุ๊กมาทำทรีทเมนต์เพื่อเพิ่มความใสด้วยได้โอเคเดี๋ยวขอดูหน้าอีกนิดนึงนะคะก็ทำมาเกือบครบแล้วนะคะตาฟลุ๊กก็ทำแล้วจมูกนะคะปากผิวนี่หลายรอบละแล้วก็ปรับรูปหน้าด้วยใช่ไหมคะโอเคสิวเป็นไงบ้างคะตอนนี้มีสิวใหม่อีกไหมสิวใหม่ขึ้นน้อยมากเพราะผิดกับการตอนทำเฟกเซลครั้งแรกเนี่ยสิวขึ้นมาอาทิตย์แรกเยอะมากเลยแต่พอเราทำครั้งที่สองเหมือนว่ามันจะลดลงไปใช่แต่ผดเล็กๆต้องกรอบหน้านี่คือหายเกลี้ยงไปหมดแล้วครับโอเคค่ะตอนนี้เนื่องจากว่าสิวใหม่ไม่มีแล้วแล้วก็ดูแลในเรื่องของการรักษาแผลเป็นอย่างเดียวเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้สรุปสำหรับฟลุ๊กนะคะก็มีแค่ทำ flex cell อย่างเดียวนะคะโอเคค่ะค่ะสวัสดีครับเป็นไงวันนี้ทำ flex cell ใช่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่3ครับครั้งที่3แล้วเป็นไงดีไหมดีขึ้นครับครับอ่ะเดี๋ยวหมอดูหน่อยเนาะครับเดี๋ยวนอนบนเตียงได้เลยแรงนานเป็นเดือนเลยใช่ไหมครับครั้งแรกใช่ครับแล้วครั้งที่2ครับนานแค่ไหนครับครั้งที่2นะประมาณ2อาทิตย์กว่าครับแล้วพอไปออกพอดีออกแดดก็เลยกลับมาแดงเลยนะครับครั้งนี้เอาเกียร์พี่ติ๊กเอาติ๊กที่หนักก่อนเอาน้อยๆนะได้ครับร้อยเดี๋ยวลองดูซิคราวนี้น่าจะแดงนานเหมือนครั้งแรกกับครั้งที่2หรือเปล่านะครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับครั้งนี้เบาสุดแล้วครั้งนี้เบาสุดแล้วครับเดี๋ยวลองดูก็ตอนนี้เพิ่งทำเฟกเซลเสร็จนะครับเราก็ต้องไปประคบเย็นที่หน้าก่อนเพราะว่าตอนนี้หน้ามันแดงมากเราก็ต้องไปเอาความเย็นไปประคบเพื่อที่จะให้รอยแดงเนี่ยจางลงแล้วก็ความร้อนมันจางลงด้วยครับเจ็บน้อยกว่าที่คิดนะคะคุณหมอมือเบาแต่ว่ามันแบบก็รู้สึกแบบมันปวดอ่ะปวดกล้ามเนื้อมันทำปฏิกิริยาอยู่ใช่ป่ะมันเหมือนกับเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าแขนนะครับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อมันเจ็บอยู่ละกลับเข้าสู่ Beauty Magic รายการเรียลลิตี้ที่จะทำให้คุณสวยหล่อในแบบที่คุณอยากเป็น Makeover is easy โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับในการทำ Makeover ครั้งนี้นะครับนอกจาก S2 และ S3 จะเตรียมตัวความพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้วเขาจะได้ทำ Makeover ส่วนไหนกันบ้างไปติดตามชมกันครับสวัสดีค่ะกิ่งเป็นไงบ้างป่วยค่ะเป็นอะไรจ๊ะท้องเสียแล้วท้องเสียเหรอคะใช่ค่ะจริงเยอะนะคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นคงจะเพลียมากเลยนะคะแต่ยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ย
หมอว่าเดี๋ยวหมอให้น้ำเกลือดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วยอันนี้ให้จะได้กิ่งสบายขึ้นทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องที่กิ่งทำไปแล้วเป็นไงบ้างคะกิ่งสวยขึ้นเยอะเลยนะมีคนทักบ้างไหมคะมีคนทักเยอะเหมือนกันค่ะกลับไปที่โคราชก็มีแต่คนบอกว่าสวยขึ้นค่ะเราไปเจอเพื่อนก็บอกว่าสวยขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะเพื่อนๆที่จำภาพตอนที่เราเป็นสิวกับตอนนี้เนี่ยเพื่อนบอกโหแตกต่างกันมากเลยแตกต่างมากเลยนะคะจากคนที่เป็นสิวเยอะๆค่ะค่ะตอนนี้สิวหายแล้วเหลือแต่รอยเหลือแต่รอยนะคะใช่แล้วเขาก็บอกว่าหน้าสวยใช่ใช่โอเคค่ะก็สำหรับกิ่งเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเราซีเรียสเรื่องผิวมากที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแฮปปี้มากแล้วกับการที่รักษาสิวสงบละนะคะก็จะสังเกตว่ากิ่งจะเหลือแค่รอยแล้วค่ะซึ่งโชคดีมากที่รอยส่วนใหญ่ของกิ่งเนี่ยจะเป็นรอยใหม่ซึ่งเราจะใช้แฟกเซลรักษาแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแผลเป็นสิวเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยากนะคะอาศัยเวลานิดนึงวันนี้ไม่ไหวอย่างนี้นี่หมอคงไม่ทำอะไรให้อย่างอื่นที่เหนื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะแปะยาชาทำแฟกเซลอย่างเดียวนะคะยังไงไหนๆมาเราปลูกผิวกันใหม่อีกเรื่อยๆอย่างที่บอกมันจะค่อยๆปรับไปแล้วก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวกิ่งลงกี่โลคะ9.48ค่ะค่ะจากเท่าไหร่นะคะจาก52ค่ะ 52.4 ก็ถือว่าใช้ได้ละกิ่งตัวเล็กลงละก็วันนี้ไม่มีอะไรนะอีกกิ่งพักดีกว่านะคะเดี๋ยวถ้ายังไงให้ทำเกลือแล้วก็แปะยาชาแล้วก็ทำแฟลกเซลนะคะเนาะโอเคนะคะขอบคุณค่ะครับเป็นไงไม่สบายเหรอครับวันนี้เป็นไรเอ่ยท้องเสียแล้วก็เป็นไข้ค่ะโอ้ร้อนให้น้ำเกลือนะเมื่อกี้น้ำเกลือมาครับได้ครับเดี๋ยวเชิญน้ำมันเทียนได้เลยฟักเซลเคยทำแล้วใช่ไหมครับเคยแล้วค่ะโอเคก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายนะครับS3Net ครับปัญหาของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักจมูกดวงตาจะมีการแก้ไขแล้วก็เมคโอเวอร์อย่างไรขั้นตอนต่อไปนั้นต้องติดตามชมครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะก็ทีนี้ก็น้ำหนักลงไปค่ะที่ทำมา1เดือนใช่ไหมคะค่ะแล้วพอใจไหมคะในเรื่องของการเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างพอใจมากค่ะเพราะว่าตอนก่อนทำอะค่ะมันจะเป็นแบบเนื้อแบบห้อยแต่เนี่ยแบบทำปุ๊บแล้วรอบมันหายบวมมันหายไปหมดเลยก็รู้สึกประทับใจมากแล้วเรียบไหมคะเรียบมากเลยค่ะค่ะอันนี้คือหมอจะบอกแนะนิดนึงว่าเทคนิคของเราอะค่ะจะได้ทรงแขนที่ค่อนข้างสวยนะคะคือเราจะเจาะ2จุดเลยโดยที่ถ้าเกิดว่าการเคลียร์ไขมันนี่ก็คือจะเคลียร์ทั้ง2จุดก็จะค่อนข้างสวยจะมีแผลแน่จะมีแผลข้างบนแต่แผลก็เล็กนิดเดียวนะคะค่ะแผลไม่เห็นชัดเลยค่ะแนทจำได้ไหมว่าวันแรกที่เราชั่งน้ำหนักกันแล้วแนทร้องห่มร้องไห้วันนั้นแนทหนักเท่าไหร่เอ่ยจำได้ป่ะ67ค่ะ67นะคะเยอะเนาะวันนี้เป็นไงคะดูนะคะหกสิบสองจุดหนึ่งนะคะก็ใช้ได้นะคะค่ะก็ลงเยอะพอสมควรแล้วค่ะสำหรับการลดน้ำหนักใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเก่งมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากจะพยายามกว่านี้นะคะความรู้สึกวันนี้ของหมอนี่ต่างจากวันนั้นมากเลยนะคะวันนั้นมีกำลังใจที่จะลดน้ำหนักต่ออีกหน่อยไหมอยากลดให้เหลือ50 52 53อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าถ้าไปเลข5แล้วหนูว่ามันจะไปได้เรื่อยๆได้ค่ะตอนนี้เรามีจุดมุ่งหมายอยู่ที่น้ำหนัก52 53ใช่ค่ะจริงๆในความรู้สึกของหมอเนี่ยตอนนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยแนทไม่ได้ดูอ้วนเลยนะคะ
แต่ว่ามีขาใช่ไหมคะเป็นคนกรรมพันธุ์ขาแบบใหญ่มากเลยเอาละค่ะวันนี้เน็ตทำให้หมอแฮปปี้มากๆกับน้ำหนักตัวที่ลดนะคะนั่นมีอะไรที่หรือความฝันที่อยากทำหมอจะลองฟังดูว่าเน็ตอยากได้อะไรแล้วหมอจะทำได้ไหมสิ่งนั้นคืออะไรคะหนูอยากขาเล็ก อยากทำขาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะนะขอบคุณมากวันนี้คิดไหมคะว่าจะได้ทำเลเซอร์ขาก็แอบคิดแต่ว่าน้ำหนักก็ยังลงไม่เยอะเลยน่าจะสักอีก 2-3 โลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีใจมากที่ได้ทำวันนี้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยเรามีความพยายามเยอะแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทำกันค่ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรเอ่ยก็วันนี้มาโบท็อกน้องเราจะลดขนาดน้องกันใช่ไหมครับเราจะทำการดูตำแหน่งกันก่อนนะครับก็เจ็บน้อยกว่าที่คิดนะคะคุณหมอมือเบาครับแต่ว่ามันแบบก็รู้สึกแบบมันปวดอ่ะปวดกล้ามเนื้อครับมันทำปฏิกิริยาอยู่ใช่ป่ะมันเหมือนกับเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าแขนนะครับค่ะการฉีดเข้ากล้ามเนื้อมันเจ็บอยู่ละค่ะหลังทำเนี่ยจะมีอาการปวดเมื่อยนิดนึงนะครับมันจะเมื่อยๆเหมือนกับเวลาเราแบบเล่นกีฬามาเยอะๆประมาณ1อาทิตย์น่าจะหายไปแล้วก็หมอคิดว่าน้องเนี่ยประมาณสัก1เดือนน่าจะเริ่มเห็นชัดแหละว่ามันลดลงไปนะครับแล้วก็ลงเต็มที่ที่ประมาณ3เดือนครับส่วนมากเนี่ยหมอจะฉีดซ้ำประมาณสัก6เดือนถึง1ปีนะครับแล้วแต่คนบางคนกลับมาเร็วหรือว่ายังกลับมาไม่เต็มที่หรอกแต่อยากฉีดซ้ำเลยเพื่อให้มันเล็กลงเต็มที่ก็อาจจะ6เดือนครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณปีละครั้งครับอยากจะให้เปลี่ยนแปลงตรงไหนเพิ่มไหมคะลูกนั่งดูก็ได้ชอบไหมลองดูนะหรือว่ามันต้องเล็กกว่านี้ไหมคะหรือว่ามันก็จะยังบอกว่าอยากได้ใหญ่ตอนแรกใช่ก็ดูเด่นดีเนาะแต่วันนี้ที่ดูเด่นเพราะว่าเราดีสอดสีดำเขียนแล้วมันจะดูเข้มหน่อยแต่ตอนสระออกมาก็จะสีก็จะจางลงอ๋อใช่ที่ว่ามันควรจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงต้องประกงขึ้นไหมหรือว่าอย่างนี้ถ้ากงไปก็ไม่สวยนะก็จะประมาณเนี้ยใช่เพราะว่าถ้าสูงเกินไปเหมือนเราหน้าเราจะสงสัยอยู่ตลอดเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะประมาณนั้นใช่ถ้ามันสูงเกินนี่มันก็สูงแล้วเนาะค่ะสูงแล้วเลยถ้าสูงกว่านี้ก็จะเลยใช่โงเฮงจะไม่ดีได้อย่าได้เล็กกว่านี้หรอหรือว่ายังไงแล้วแต่นะไม่ใหญ่ๆสวยดีอ่ะโอเคค่ะงั้นนอนเลยค่ะเดี๋ยวลองดูอีกข้างบ้างนะครับประเด็นผมว่าถ้าเลเซอร์ทำแล้วออกมาสวยจะเป็นส่วนที่ดูเป็นก้อนๆส่วนเกินนะฮะพอเราสลายเราเหมือนตัดเขาออกไปเลยฮะแต่ส่วนที่มันดูไม่เป็นก้อนเช่นด้านหน้าอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้อาศัยลดน้ำหนักจะสวยกว่าพอน้ำหนักลงแล้วมันจะบางไปทั้งหมด
วันนี้ก็คงได้เป็นฝั่งด้านนอกเป็นหลักฮะค่ะแต่คิดว่าส่วนที่ยากจะเป็นด้านในด้านในอาจจะต้องทยอยเก็บเพราะว่าด้านในไขมันเยอะแล้วก็เนื้อไม่กระชับเพราะฉะนั้นถ้าด้านในเราเอาออกลวดเดียวเยอะๆเนี่ยเสี่ยงที่ผิวจะเป็นคลื่นฮะก็ด้านในแนะนำก็คืออาจจะแบ่งค่อยๆเอาออกทีละส่วนส่วนด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเอาออกได้นิดหน่อยยังไงก็ต้องเหลือไว้ให้เรียบไว้ก่อนฮะแล้วก็อาศัยลดจากลดน้ำหนักน่าจะออกมาสวยที่สุดสลายไขมันอย่างเดียวประมาณ15นาทีพอ 1,000 นึงน่าจะได้แล้วช่วงต้นขานะคะจะเป็นต้นขาด้านนอกเพราะว่าต้องแบ่งทำว่าต้นขาเนี่ยได้ใหญ่มากก็ทำมาตั้งแต่ช่วง3ทุ่มค่ะนี่ก็ใช้เวลาทำประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีแบบไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยมีแค่เจ็บตอนฉีดยาชาเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าเหมือนจะทานยานอนหลับไปที่ทำให้แบบรู้สึกสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาก็รู้สึกขาเบาไปเยอะมากค่ะเห็นไขมันตัวเองแล้วก็แบบแอบตกใจนิดออกไปเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ขาก็ค่อยเป็นดูเป็นขาแบบเหมือนขาคนปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงข้างเนี้ยค่ะมันแบบว่ามันหายมันเรียบเนียนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแต่ช่วงขาด้านในที่เดี๋ยวอาจจะต้องรอเก็บแต่ว่าระหว่างนี้ก็คือต้องออกกำลังกายรวมไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะได้ทำน้อยลงเจ็บตัวน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะยังไงวันนี้ก็ผ่านไปได้ดีก็ขอบคุณคุณหมออาทีเป็นคนทำให้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพอใส่ยาชาจนทั่วปุ๊บมันจะรู้สึกเหมือนขาหนักๆแล้วก็ตอนที่สลายไขมันอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนสั่นสะเทือนเฉยๆมันจะแบบเหมือนขยับแต่ไม่เจ็บกลับเข้าสู่ Beauty Magic รายการ Reality ที่จะทำให้คุณสวยหล่อในแบบที่คุณอยากเป็น Makeover is easy โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับสาวแอร์โฮสเตสซึ่งเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ครับเพียงเพราะหุ่นเธอเปลี่ยนไปชีวิตเธอถึงกับขั้น drop ลงแล้ววันนี้ความพยายามของเธอจะประสบความสำเร็จหรือไม่ติดตามชมได้ในช่วงนี้กับการ Makeover ของเธอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวสวยโอเคเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกว่าหน้ามันเข้ารูปแล้วก็ดูเด็กลงทีนี้วันนี้มาดูเอ๊ะหมอมีความรู้สึกว่ายายบวบเนี่ย
ช่วงแรกเนี่ยลดน้ำหนักได้ค่อนข้างดีมากเลยช่วงนี้มันจะไม่ค่อยลงแต่ว่าคือกางเกงหรืออะไรมันก็หลวมนะคะค่ะก็ไม่เข้าใจว่ามันลงทีละน้อยมากก็จะไปคุยกับเพื่อนที่เขาลดน้ำหนักเขาก็บอกว่าคือคนไทยอายุเลยเลข3ลดน้ำหนักจะเป็นเรื่องยากจะลงช้าแม้ว่าเราจะพยายามอย่างหนักทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าก็มีอยู่ทางเดียวก็คือต้องหันมาคอนเซนเทรตเรื่องนี้อย่างเดียวเพราะว่าถ้าอยากบวกทำงานด้วยแล้วมาเข้าโปรแกรมนี้ด้วยมันจะยากแล้วมันจะช้าเขาต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่จะต้องสอบกับกรมการบินพาณิชย์แล้วทางนายก็บอกว่าก็ต้องเลือกเอาว่าวันนี้คุณจะไปสอบกับกรมหรือคุณจะมาที่นี่อ๋อเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกวันนึงเลยครั้งนึงใช่ค่ะก็วันนี้ก็เลยบอกว่าเราขอเลือกทางนี้เพราะว่าทางนี้เป็นคนที่แบบสร้างชีวิตใหม่ให้เราเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เราแล้วก็เรายังไปไม่ถึงตรงจุดที่เราตั้งใจไว้ก็เลยบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ยินดีที่เราจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าโอเคกับตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าในพาร์ทของทางเราเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วยายบุ๋มเห็นอยู่แล้วว่าเราตั้งใจเต็มที่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของคุณยายบุ๋มเองเนี่ยถ้ามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเนี่ยก็จะยิ่งประสบผลดียิ่งขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มาด้วยง่ายแล้วนะคะก็คือต้องลงทุนลงแรงโอเคทีนี้วันนี้เราทำอะไรกันดีคะยังไม่ทราบเลยทุกครั้งมาก็จะแบบมารู้ที่นี่ค่ะค่ะก็จริงๆหน้าค่อนข้างโอเคแล้วมีบุบลำคาญคิ้วตัวเองไหมคะลำคาญเป็นอะไรที่แบบเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเก่งค่ะแล้วจะมีปัญหาเรื่องคิ้วตอนนี้เราก็จะมีเทคโนโลยีอันนึงที่เรียกว่าสักคิ้ว3มิตินะคะก็คือเดี๋ยวน้องเขาก็จะวาดคิ้วให้ขั้นตอนในการทำนี้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยคุณยายบุ๋มจะรู้สึกเลยว่าการที่ทำให้คิ้วสวยเนี่ยนานแต่ทำแล้วจะคุ้มมากเพราะอยู่ได้5ปีค่ะข้อดีของการที่เราสักแล้วไม่ถาวรเนี่ยก็คือมีผลคือสมมุติว่า เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยคิ้วตกเนี่ยเราไม่ต้องมาลบนะคะอันนี้คือข้อดีแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราทรงคิ้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เมื่อแฟชั่นใช่ไหมคะ5ปี10ปีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้การที่ไม่ถาวรเนี่ยดีที่สุดเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือแน่นอนมีบวกมีรูปร่างที่ต้องแก้นะคะเดี๋ยวนี้หมอจะให้ทีมแพทย์นะคะที่เป็นทีมที่ทำเวเซอร์เก่งมากหรือว่าเอาไขมันออกเก่งมากเนี่ยจะเลือกสักจุดนึงนะคะช่วยจะได้มีกำลังใจในการไปลดน้ำหนักด้วยนะคะว่ารูปร่างเราดีขึ้นบ้างแล้วโอเคค่ะวันนี้เท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเวลาที่ทำหมอจะใส่ยาชาเข้าไปกระจายในไขมันก้อนนี้พอใส่ยาชาจนทั่วปุ๊บมันจะรู้สึกเหมือนขาหนักๆแล้วก็ตอนที่สลายไขมันมันจะรู้สึกเหมือนสั่นสะเทือนเฉยๆมันจะแบบเหมือนขยับแต่ไม่เจ็บเป็นข้างที่ทำเสร็จแล้วจะเห็นว่าส่วนไขมันส่วนเกินหายไปแล้วส่วนด้านขวานี่ยังไม่ได้ทำส่วนที่เราวงไว้ที่เป็นไขมันส่วนเกินก็ยังป่องออกมาอยู่แรงของ S1 ถึง S4 ฟลุ๊กกิ่งนัทและยายบวบจะทำให้เราอึ้งทึ่งมากแค่ไหนห้ามพลาดในรายการ Beauty Magic ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
Beauty Magic